ประเดิมลงพื้นที่ตรวจรถไฟสายอีสานเร่งแก้ฝุ่นควันอุโมงค์ผาเสด็จคาดเปิดใช้ปลายพฤศจิกายน2567อยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนล47นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องโควิดชาแนล47จะนำข่าวสารเกี่ยวกับโครงการรถไฟทางคู่สายอีสานช่วงอุโมงค์ผาเสด็จและมรดกโลกสถานีอยุธยานะครับว่าอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล47ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ลงพื้นที่ตรวจรถไฟสายอีสานเผยอุโมงค์ผาเสด็จเร่งแก้ปัญหาฝุ่นควันคาดเปิดปลายปีพฤศจิกายนนี้ไทยจีนคืบ 36% ประเด็นมรดกโลกสถานีอยุธยายังอยู่ในขั้นตอน HIA ขอทุกฝ่ายวางแผนใช้ประโยชน์จากโครงการต่างๆให้คุ้มค่าสูงสุดมุ่งเป้าหมายเป็นศูนย์กลางขนส่งทางรางในอาเซียนนะครับท่านผู้ชมนายวิริศอัมรปาฏผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้เร่งลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในโครงการสำคัญต่างๆตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลักดันให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมโดยเร็วเมื่อวันที่7ตุลาคม2567ที่ผ่านมาจึงได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมและรับฟังความก้าวหน้าการดำเนินงานต่างๆรวมถึงปัญหาของผู้ปฏิบัติงานในเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพนครราชสีมาขอนแก่นอุดรธานีและหนองคายซึ่งได้รับฟังการบรรยายแผนการดำเนินโครงการสำคัญต่างๆเช่นโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพถึงหนองคายโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่1ช่วงมาบกระเบาถึงชุมทางถนนจิระและโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2ช่วงขอนแก่นถึงหนองคายและรถไฟสายใหม่ช่วงบ้านไผ่ถึงนครพนมนะครับท่านผู้ชมทั้งนี้โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนการก่อสร้างปัจจุบันภาพรวมมีความคืบหน้า 36% ส่วนประเด็นมรดกโลกสถานีอยุธยานั้นได้นำส่งรายงาน HIA ให้คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมเพื่อพิจารณาตามลำดับและขั้นตอนแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกนะครับท่านผู้ชมส่วนโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบาถึงชุมทางถนนจิระบริเวณอุโมงค์ผาเสด็จที่มีปัญหาฝุ่นควันนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับกรมควบคุมมลพิษเพื่อตรวจวัดเกณฑ์มาตรฐานคาดว่าจะเปิดให้บริการอีกครั้งช่วงปลายพฤศจิกายน2567นี้นะครับท่านผู้ชมนายวิริศกล่าวว่าได้รับฟังบรรยายเกี่ยวกับระบบควบคุมการเดินรถจากศูนย์กลางหรือ CTC ที่ตั้งอยู่ที่อาคารสถานีขอนแก่นทำหน้าที่ควบคุมระบบอนัตสัญญาณที่ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่สถานีชุมทางถนนจิระถึงสถานีขอนแก่นซึ่งระบบนี้ยังสามารถจัดตารางการเดินรถและการเตรียมทางอัตโนมัติ
เพื่อทดแทนผังควบคุมการเดินรถแบบเดิมของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.โดยปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.มีระบบ CTC นี้อยู่ที่อาคารศูนย์ควบคุมบางซื่อและอาคารสถานีขอนแก่นรวมถึงอนาคตจะมีการก่อสร้างเพิ่มเติมให้ครอบคลุมพื้นที่การเดินรถทั่วประเทศต่อไปนะครับท่านผู้ชมส่วนแผนการพัฒนาตลาดรถไฟขอนแก่นได้รับฟังการบรรยายโครงการพัฒนาที่ดินเชิงธุรกิจบริเวณย่านสถานีรถไฟขอนแก่นซึ่งมีเป้าหมายในการนำพื้นที่มาสร้างรายได้ให้แก่องค์กรนอกจากนี้ยังลงพื้นที่จังหวัดอุดรย่านเก็บกองสถานีหนองตะไก่เป็นจุดสำคัญในการขนส่งสินค้าภายในประเทศของอุตสาหกรรมอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งในอนาคตจะเป็นศูนย์กลางการขนส่งทายสินค้าในภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนด้วยนะครับท่านผู้ชมทั้งนี้การลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้จะนำทุกความคิดเห็นจากคนรถไฟมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันตลอดจนดูแลด้านสวัสดิการต่างๆให้พนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับท่านผู้ชมได้มอบหมายให้ผู้บริหารช่วยกันวางแผนการใช้ประโยชน์จากโครงการต่างๆโดยเฉพาะโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่1ที่จะดำเนินการแล้วเสร็จในระยะเวลาอันใกล้นี้ให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานที่ร่วมกันทำงานด้วยความมุ่งมั่นตลอดจนดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการนายวิริศกล่าวนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดนะครับเกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.นะครับเกี่ยวกับผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยคนใหม่นะครับลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านของพนักงานเจ้าหน้าที่รถไฟนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับความเป็นอยู่เกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่รถไฟนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หากท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิด Channel 47ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิด Channel 47ขอขอบคุณครับ